ู่ในรถมีแล้วกับคนที่ว่าเบิ่งอยู่อ่ะวันนี้มาเจอกับซองบีอีกแล้วเนาะเป็น EP แรกที่ว่าเขาจะไปตาใส่เฮ้ยลูกไปตาซอยบอยอยู่บ้านนาคันทุงนาคันทุงฟังแต่ซื้อกูกะคันเลยที่สำคัญอีดอกเบิ่งข่าวเบิ่งอะไรอย่าลืมกดติดตามกูนำมีตะวันตอนนี้กำลังขับรถอยู่จะตำรวจกักเจอกันอยู่หันตอนนี้มาแววเครื่องอยู่เกี่ยงไก่ก่อนทำมาไปดิจะซื้อเกือบซื้อทำงานกูได้เด้อ The Alimic Shopping ตอนนี้ยังอยู่ปั๊มปตท.อยู่ปตท.อ่ะทางจะไปทางงอนเนาะนั่นบ่ nope. คนแน่ใจพออยู่เวียงแล้วบ่เคยออกไปใส่ตอนนี้กำลังจะออกรถเนาะทัศนีสองตัวขึ้นรถอยู่ดำอะไรกูซื้อสมอจะได้ดำดำปุ๊บเมื่อกี้ยังเลยที่จะนี่เจ้าของรถรอไหนจะพูดจากเขาจะดีวิธีพูดจากเนาะขั้นใหม่ที่ว่าเห็นเจ้าของรถรอแล้วจะพูดจากแมนต่ำเลยต่ำปุ๊บแล้วเขาจะพูดจากกันสำหรับการขอฝนอยู่ประเทศลาวนะจะโบคือบนอื่นเนอะอันบางฟงบางไฟเดี๋ยวนี้มันต้องจูดแล้วอันตรายพากันนะไปล้างรถแล้วฝนมาตกอีกเมื่อวานที่กูก็ล้างตบให้เดียวตบเพราะรถกูเปื้อนคืนแล้วหนึ่งโอ้ยอีดอกจะได้เงินเด้เมื่อหน้าเราต้องจุดเราเดินต้องไฟเด้อพากลับไปล้างรถสายเขียวเซฟเพลงอเมซอนต้องเข้าละเด้อไปที่ข่าวบนคลิปของเราในวันนี้เนาะมาเจอกับดีเจบี้เลยสามสาวฮอตทางเนาะจะขี่ไปน้ำเฮ็ดไปน้ำจังบนหาเบื่อเนาะขอเสียงข้างหลังแน่เข้าโค้งเข้าโค้งเนาะอยากแบกเนาะเราขี่ซื้อเลยตอนนี้กำลังจะขี่ข้ามขวานเนาะตรงนี้รุ่นเนาะว่าเขาจะเก็บค่าทางหรือโบเก็บทางหลังมาโบเก็บก็คือโบเก็บเนาะบ้านนาคันหงแล้วเพราะว่าเขาขี่รถมาก็จะเห็นสถานที่ไดฮู้ก็ต้องถามกูอยู่ใส่กูกับฮู้มีตะวันขี่มาสังเกตบึงซ้ายมือแล้วจะเห็นบึงใหญ่เอิ้นบึงปะวะแล้วว่าจะเห็นนั่นบอลน้ำกว้างๆเนาะแล้วก็มาจอดถ่ายฮู้ก่อนก็ได้มีตะวันเจอกันอยู่หันเอาทางเข้าค่อนข้างว้าจะดีเนาะเพราะว่าเขามาส่วนที่ว่าฝนตกก่อนมื้อนึงเนี่ยมันก็เลยจะเป็นทางเหลวนิดนึงอีดอกยังเห็นรถกูคาเด้อพอดีกูขายตอนนี้กำลังขี่เข้าไปเบิ่งจากสภาพทางแล้วก็โอ้เขาจะเหยียบแน่นอยู่ไหนคนที่มาเที่ยวเลยเหยียบแน่นอยู่นะดอกยังให้พาดูชมเบิ่งทางเออกับก็ดีก็อย่างยูขอแล้วกลับมาเห็ดทางกับค่อนข้างว่าดีใช้คำว่าค่อนข้างจะได้ถึงจบปังรถเก่งไปได้บ่รถเก่งได้รถเก่งไปได้แต่ว่าให้เอามูมาน้ำผู้ชายได้หลายคนเพื่อรถเพื่อรถติดอันกี้รถค้ารถอย่างเพราะว่าคันนั้นคันฝนตกหลายเรียนมือกับประมาณทั้งสองสามมือสิโบในน้ำเห็นมาพอย้ารถเก่งมันค้าตอนนี้ใครเข้ามากะอยากให้แบบว่าให้ซื้อซื้อแบ่งอาหารเข้ามาส่วนหนึ่งสาวต้องซื้อว่าเบิ้ลหลายเพราะว่ายุพันธ์ก็น่าจะมีห้านอาหารเลยกูว่าพันบุมีก็คือซีแบบอดเอากูก็ซีอดเพราะว่านี่ก็ซื้อมาน้อยเดียวก็มีแต่น้ำจบเดียวนี่แหละสายเขียวปานจากอเมซอนอเมซอนต้องเข้าแล้วเด้อวันนี้เด้อตอนนี้เราจะจอดล้างรถก่อนมาจากน้ำไหลใจนึกกูกระยันรถมันไหลไปน้ำน้ำเนี่ยอันนั้นไอ้ค่าเข้านี่เขาได้ก็เศร้าพันต้นคันมันบองโดยแล้วขึ้นไปถึงนี่ไก่บองไก่ก็เด้ปลายไม้เด้อ๋อรักไฟรักนั้นแล้วก็ขึ้นไปน้อยเดียวทั้งถึงมีบนจอดรถเลยเนาะมีโอ้โดยแต่ว่าพันท้ายนี่ต้องพันตัวนี้แล้วก็ได้เสียค่าฝากรถ3,000กีดเนาะมันบองบ่ได้ฝากรถโอ้มีแต่ว่าขึ้นไปมันมีจะผ่านสถานที่สุกนู่ไผ่ที่ว่ามาฮอดแล้วนะก็อย่าลืมเสียค่าคันทางเพื่อซุกยูสถานที่แบบว่าเราจะได้พัฒนาบนแถวนี้ให้มันเป็นตะยูขึ้นคันรถใหญ่สิบสาวพันแล้วคันรถจ้าก็ไม่นั่นสิบพันนอกมันบอก5,000ตามป้ายเลยมีตะวันหลังจากที่เขาขึ้นไปเทิงแล้วเราจะลงมานั่งตู้เพื่อให้นองตู้ฟรี
อย่าลืมมานั่งแล้วก็อุดหนุนซอยเพิ่นเด้อไผที่ว่าเอารถเก่งมาค่อยๆขี่เนาะบางเทื่อกลับอาจจะได้ขับ3กลุ่มเพราะว่าทางจะขรุขระนิดนึงแต่เขารถกระบะนี่จวดไปเลยสำหรับรถจักรก็ค่อยขี่เพราะว่ามันจะเป็นเป็นเนินลุดโค้งไปแล้วมันยกล้อกลางอากาศบ่ฮอดวัดเด้อพ่อยบ่ฮอดตาเด้อฮอดวัดแทนมีตะวะค่อยขี่ไปมาๆที่สำคัญเหล้าเบียร์ห้ามออกมาเนาะเพราะว่ามีขายอยู่นี่แล้วโอเคเดี๋ยวไปเจอกันอยู่ถึงตาดเลยแล้วกันจังบ่เสียเวลาตอนนี้ก็ฮอดแล้วบรรยากาศแบบคุ้มกันขี่รถมาตะวะทางอาจจะยากนิดนึงแต่ก็บ่เป็นอุปสรรคหลายแต่ว่ายังให้เบิ่งบรรยากาศแล้วก่อนเพราะว่าอากาศแบบมื้ออากาศดีฟ้าบ่ค่อยเปิดแต่ว่าอากาศมันก็บ่ได้ฮ้อนหลายตาจะขึ้นไปเฮิงขนาดประมาณ2ชั่วโมงกว่าฮ้อนแล้วก็ทางเข้ามาน้ำเย็นแฮงน้ำเย็นแฮงเพราะว่ามันอยู่แถวเทิงภูแน่แล้วก็ช่วงแถวภูมันก็จะมีเป็นพวกหมอกหลายแล้วน้ำที่นี่เย็นแห้งหนาวก็เราไผ่ที่ว่ามาแล้วกะอยากได้มาทายหุ้นต่างๆที่กระข้ามน้ำกับเข้ามาย้านจุดติดกับโคตรก่อนมาทายต่างๆเพราะฉะนั้นสามารถทายได้หลายมุมเลยมุมนี้ทั้งต่างบอกมุมต่างๆกับงานจะได้หู้ไปตาดซอยบ่อยครับจะร้องไห้เลยอันนั้นก็จะเป็นมุมทายหู้ที่สามเดี๋ยวนี้ตะวันไผ่จะมาฮอดตาดแล้วที่จ้ะมาทายชั้นตาดนี่ก็ได้เพราะมันบ่ได้ท้ายบ่ได้หยังมีตะวันเฮาจะย่างแต่หาผ้าที่เฮือนหั่นแล้วไปทายแล้วก็ไปไหว้เพิ่นนําป่ะเดี๋ยวพุ่นเลยตอนนี้เฮากําลังสิย่างขึ้นไปกับไหว้พระอยู่ทางเทิงเนาะแล้วก็สิไปเบิ่งวิวอยู่เทิงว่างามซําใดเพราะว่าอันนี้หลายคนเนี่ยจะฮู้ว่าวิวนี่งามบ่งามแท้บ่จกตาบ่คือในอันที่เขาจะรีวิวสินะเดี๋ยวเฮาจะขึ้นไปเพื่อพิสูจน์ว่างามซําใดได้ยางอยู่พุ่นมานะสิขึ้นมาฮอดนี่สิฮอดเรียบร้อยจะว่าเฮาขึ้นมาแรกๆอ่ะจะเจอผ่านเลยมีตัวสิสําคัญจะเห็นกันอยู่เรื่อยๆไว้ก่อนขอพรโอ้ยอีดอกขอพรขอพรความรักษาแล้วก็ตรงนี้ติดน้ําได้ให้อยู่รอดปลอดภัยนะขอความรักษาเฮาตั้งแต่ตื่นทางไปเดินทางกลับโอเคเฮามาขอพรเพิ่นก่อนเด้อว่าเที่ยวคนดีบ่มันคุ้มกับที่เฮามาแล้วสิเวลามา2ชั่วโมงแล้วก็มีทางเข้าทางนี้ก็บ่ได้ยากปานนั้นตัวเฮามานี่ถือแสดงว่าคุ้มกับที่เฮาจะได้ก็คืองามกับบ้านไผมาอยู่เรื่องประตักกล้องมานําเด้อเด็กสวนให้มาให้แหละเพราะว่าคันเฮามาเฮาเสียค่าฝากรถ3,000กีบมันก็คุ้มแล้วที่จะได้มาเจอธรรมชาติที่ว่ามันเย็นปานนี้เพิ่น3,000กีบที่เพิ่นเอาไปเพิ่นเก็บคอนเข้าทํากับไปซุกนิ้วกล่องพัฒนาหรือว่าไปพัฒนาในส่วนของธรรมชาตินี่แบบมันได้อยู่ขึ้นบ่เลยว่าหน่วยงานที่ว่าเก็บขี้เหงื่อนู่นนี่นั่นที่ว่าเฮาได้มาเที่ยวมันก็ต้องมีขี้เหงื่ออยู่แล้วแต่ว่าเฮาก็ต้องเปลี่ยนซุกนิ้วทางด้านนั้นไผที่ว่าขึ้นมาฮอดเทิงนี้แล้วเราก็อย่าลืมย่างเข้ามาเด้อแบบย่างเข้ามาจะเห็นบนอันคูต้านแบบนี้นะแต่ว่าท่านเมื่อกี้ถามประตูนึงที่ว่าเรามาลิ้นอยู่นี่แล้วเราว่าท่านอยากเข้าไปในลึกอีกก็ได้ข้างในจะเป็นสายน้ําธรรมชาติเลยแต่อย่าเข้าลึกหลายเด้อเดี๋ยวบ่ได้ออกมาหลบตาดอกไผจะย่างไปต่อกับย่างเด้อย่างเดี๋ยวนึงฮอดภูล่ะกูคนนึงที่จะบ่ไปเหี้ยมือชิบหายตอนขึ้นไว้โคตรตื่นเต้นแม่งตลกกูต้องใส่อันสไลเดอร์ตัวนั้นน่ะตัวเป็นห้องก็นะฮอดรถเลยบ่ใส่สไลเดอร์แท้จริงไผนี่ลงนี่ๆมึงเห็นบ่ทานแมชชีนลงนี่ลงลุ่มเลยได้แต่มึงบ่ได้หายใจเลยมึงอย่าเป็นสภาพแบบเบ่งๆชื่อนางเงือกเปล่าเอาหำไม่หยอกเลยทำแม่มาเท่าไหร่มากระมู่สองคนเหรอเดี๋ยวลงน้ำก็ต้องให้แก้เครื่องใดกูบ่แก้เครื่องเล่นเ
ปกติกับมะลินเท่าไหร่นะโอ้ยมันมีซิกแพคนะมีจ้ามมีจ้ามเหรอเฮ้ยเปิดโซ่เปิดโซ่นิดนึงเปิดโซ่นิดนึงโซ่โซ่ไอ้บางเงี้ยนิดนึงอายอายเราเบิ่งความเด็กน้อยขึ้นมานี่ก็เจอเด็กน้อยเนาะมีกล้ามีเสียงไลออนไลออนเอ้ยสิกินเนื้อบอกกินเนื้อสดบอกเอ้ยใครแต่กูผสมเนาะอันนั้นอาชีพถามมานี่ปกติแบบทุกมื้อบ่หรือว่าเรื่องนี้ละมาหรือจังไหนมาก็บางมื้ออ๋อมาบางมื้อบางมื้อกับบ่มาจักปีแล้ว13 13ปีขึ้นละงงงงขึ้นเอออันม.1แล้วหว่าม.3เออลงลงขึ้นม.4แล้วขึ้นละตีสิ่งไหนจริงได้กล้าหรือได้สิ่งโอเคเดี๋ยวน้องกินน้ำต่อให้ประกวดแล้ว18ปีแล้วท้องหายเด้ออย่างนั้นเธอมีโดดหลายกระดิ่งอยู่กันเนาะเจอเนาะครูคือนั้นขาวแถวว่าคุณรู้ว่ากินดอกไฟมาพอแล้วขอเจอกับกูฮืนพอแล้วอยากได้ดิอยากได้ดิมังคุดกับเจ้าวังมังคุดกับเจ้ากับจีบาพามาน้ำเมียยางบริมาเบียเขาฮัลโหล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 Oh my god, this is very cool. Yeah. Oh my god. Oh my god. Okay, happy is your birthday today. Today? Yeah. Oh. Happy birthday. Have a good day. Hello. Hi. Hi. Okay, bye-bye. อันหลังจากที่เขาลวนลามกับเจริญเขาก็กลับได้เลยเพราะว่าเมื่อกี้ได้จับมือแล้วรู้สึกว่าใหญ่เนาะอะไปสิฮู้ว่าเที่ยวธรรมชาติแล้วจะเจอสิ่งดีๆแบบนี้อย่าลืมพากันมาหลายๆเด้อหลังจากที่ว่าเฮามาเที่ยวเนาะก็จะเห็นอันเมย์บรรดาแม่ๆมาซะเฮาก็เลยถามเพิ่นว่ามาเฮ็ดหยังเพิ่นละว่าอันเมย์นี่หั่นเพิ่นสุขภาพบ่ดีแล้วก็เพิ่นก็มาปฏิบัติธรรมแน่เพิ่นจะแบบอันมาเออบำบัดตัวเองด้วยน้ําหยังแม่น้ําเพิ่นน้ําจะเป็นเฮเนาะโอ้เมย์ตุ้ยนี่มาตําอิดนี่ย่างขึ้นบ่ได้ได้ขึ้นบันไดซั่นโยมมาก็เป็นหัวใจแม่ไม้แม่บ่ได้กินยาจักมื้อบ่ได้กินยาแม่ลืมกินแล้วบ่นี่บ่ได้กินที่มาแล้วเฮามาแซ่น้ําอยู่นี่ล่ะโดยมาแซ่น้ําอยู่นี่แล้วเฮ็ดให้สุขภาพดีขึ้นขึ้นเองนี่แม่นบ่ขึ้นมาพูดนี่เองบัดนี้บ่ได้บ่ได้จุได้มีไผอันสู้เลยโดยสรุปแม่นน้ํานี่ก็มีแฮทาร์ดแบบว่าซอยบรรเทาจิตใจซอยให้เฮาหั่นทางไกลว่าดีขึ้นแข็งแรงขึ้นจิเนาะมีธรรมพระฤาษีมีธรรมหลวงพ่อปู่เพิ่นมาจําศีลขึ้นไปเออย่างไปทางนั้นไปทางนั้นไปทางนั้นเลยประมาณ 2-2 ลักเฮาเดี๋ยวแต่ว่าทางบ่ได้เป็นแนวนี้ได้ลูกทางงามก็เนียนบ่งามโดยๆมีเวลาถ้าบ่รู้จะมาใหม่เดี๋ยวเข้าใจเด้อแม่เด้อเลยเข้าไว้เด้อแม่เด้อขอบคุณไปฝากพี่ฝากน้องฝากพ่อฝากแม่เด้อลูกโดยปฏิบัติมานี่ก็ขอให้บุญของแม่ที่ปฏิบัติมาเลื่อมปุ้งสูงลูกเต้าหมดทุกคนให้มีสุขภาพแข็งแรงพลานามัยสมบูรณ์สาธุแม่เด้อปลอดภัยโดยขอให้ดวงตาเห็นธรรมเด้อลูกเด้อมีเวลามาปฏิบัติเพราะว่าอยู่นี่หั่นน่ะในการเฮาปฏิบัติน่ะมันเงียบโดยเงียบไผละกาที่1อากาศเฮาบ่ได้ซื้อแม่นอากาศสดแม่นบ่ดูดนําเรื่องอากาศสดเนาะโดยเฮานางปฏิบัติธรรมนี่เพิ่นให้สูดอากาศเข้าประมาณ15นาทีสูดเข้าปอดหลายๆแล้วปล่อยออกทีละน้อยบ่แม่นว่าสูดแล้วก็บ่เอาออกบ่แม่นได้เนาะต้องเอาออกได้นึงต้องคอยเอาออกเพราะว่าเฮาระบายอากาศนี่โดยเขามันจะเป็นการฟอกมันจะเป็นการบำบัดทั้งในตัวของเฮาเลยได้ทุกอย่างลูกเอ้ยคือมันได้ทุกอย่างโดยท่านนี้ขอโดยสิขอลาแม่ก่อนเด้อเอ้ยเอาโชคดีอนุโมทนาบุญขอบใจแม
ดท้ายนี่ก็เป็นทางเบิร์ดละที่ว่าเขาได้เที่ยวอยู่ที่ตาดซอยบอยแล้วกันกูบ่ย่างก็เด้อแม่งไกลที่หมายแต่ว่าที่พอสมนีสาพอว่ามื้อนี้ก็เมื่อยละย่างตั้งแต่ทั้งลุงขึ้นมาถึงแต่สิย่างขึ้นไปฮอดภูกระย่างแต่กูคนเดียวที่บ่ย่างแต่ว่าธรรมชาติงามแฮงอยู่ที่นี่นะใครที่ว่าขึ้นมาก็อย่าลืมขึ้นมาทางเทิงมาถ่ายรูปเอาวิวเนาะจะเห็นกว้างใส่ชุดใส่ตาเลยนี่ว่าสุดท้ายนี่ก็สีขอลาไปก่อนมื้อนี้แต่อย่าลืมพากันมาเที่ยวอยู่ตัดซอยวอยเพราะว่าเป็นสถานที่เที่ยวใหม่ที่ว่านั่นเป็นธรรมชาติอยู่แล้วก็ขี้เหี้ยยังบ่หลายสำหรับไผมาก็อย่าลืมเนาะเอาขี้เหี้ยมานำกินแล้วก็ฮู้จักทิ่มแล้วก็เอาเมื่อนำซะขี้เหี้ยนะเพราะว่าอีต้นคนเดียวก็ต้องเก็บอย่าลืมติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งที่สำคัญ Subscribe เด้อพอแจ้งเตือน EP ใหม่เข้าไปเบิ่งคนแรกเลยสำหรับทีมนี้บาย